เกษตรกรในตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคัดเลือกถั่วฝักยาวที่เก็บมาจากสวนเตรียมส่งขายตลาดเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวบางวันเจอฝนตกทำให้อากาศแปรปรวนส่งผลให้ดอกถั่วฝักยาวปรับตัวไม่ทันหลุดร่วงผลผลิตออกน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ถัถ่วฝักยาวมีราคาแพงราคากิโลกร,รัมละ120บาท และจากการสำรวจราคาพืชผักที่ตลาดสีเมืองก็พบว่าราคาผักบางชนิดขยับเพิ่มสูงขึ้นมาหลายวันแล้วเช่นมะเขือยาวจากเดิมที่ส่งขายที่ราคากิโลกรัมละ25บาทเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ40บาทโหระพาจากเดิมกิโลกรัมละ35บาทขยับเพิ่มเป็นราคากิโลกรัมละ40บาท ชาวนาในจังหวัดพิจิตรก็ใช้การพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะคะโดยการดักหนูหนาขายหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทำนาได้นายสีไพรดิด์ดีชาวนาตำบลหอไกรบอกว่าในแต่ละวันสามารถดักหนูหนาได้วันละ10-15กิโลกรัมทุกวันจะมีพ่อค้ามาสั่งซื้อหนูหนากิโลกรัมละ80-100บาทซึ่งสามารถสร้างรายได้ถึงวันละ800-1,000บาทค่ะ ส่วนที่ตลาดนัดโครกระบืออำเภอโคกศีโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนคร,กรเกษตรกรนำวัวออกมาขายเพื่อนำเงินกลับไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนของลูกหลานเนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ๆจึงจำเป็นต้องใช้เงินค่ะแต่ว่าก็ถูกกดราคาเพราะว่าวัวส่วนใหญ่ขาดอาหารจนสู้พร้อมจากปัญหาภัยแล้งทำให้ขายวัวไม่ได้ราคาส่วนลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็มาจากทางภาคเหนือค่ะ อย่างที่คุณชนิดาพาบอกไปนะครับบางพื้นที่ร้อนบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักนะครับแต่ช่วงนี้จะพาไปดูสถานการณ์พายุแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนครับล่าสุดที่จังหวัดยะลามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม400หลังใน3อำเภอจังหวัดน้องขายก็มีฝนตกต่อเนื่องครับส่งผลให้หญ้าตามทุ่งนาออกใบเขียวทําให้โคของเกษตรก,รกรกว่าพันตัวมีหญ้าสุดแล้วก็น้ํากินไม่ต้องไปเลี้ยงในระยะไกลที่จะห่างจากบ้านครับ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาระดมกำลังนำอุปกรณ์และรถแบ็คโฮเข้ารื้อซากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับจากเกิดพายุฝนตกและลมกระโชกแรงที่อำเภอเมืองยะลาเมื่อวานนี้นายกาศเซนโตเย็บหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยยะลาปะเปิดเผยว่าสำรวจพบมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน3อำเภอ17ตำบลครับบ้านเรือนประชาชนเสียหายรวม400หลัง เบื้องต้นได้มอบกระเบื้องหลอนใหญ่จำนวน64แผ่นให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ตำบลบารโรอําเภอยะหาจำนวน40หลังคาเรือนส่วนพื้นที่อื่นจะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปครับขณะที่ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องหลายวันทําให้น้องคายส่งผลให้หญ้าตามทุ่งนาที่แห้งกลับมาแตกใบเขียวทําให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคพื้นเมืองและก็ลูกผสมกว่า1,000ตัวในบ้านเหล่าบ้านต้ายตามบนหาดคําอําเภอเมืองหน้องคายมีหญ้าสดและก็น้ํากินครับ หลังเกิดปัญหา,ายแล้งขาดแคลนหญ้าและแหแหล่งน้ำจนเกษตรกรต้องต้อนโคไปเลี้ยงบริเวณลำคุ้ยสวยที่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านกว่า6กิโลเมตรครับที่ตลาดบางลําพูถนนกลางเมืองเขตเทศบาลนรครขอนแก่นแม่ค้าต่างนําเห็ดเพาะและก็เห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดพึ่งของคนอีสานที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของชุมชนซึ่งชาวบ้านเก็บได้แล้วส่งขายมาวางจําหน่ายทําให้เห็ดเพาะมีราคาสูงกิโลกรัมละ500บาท ส่วนเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดพึ่งมีราคาสูงถึง,ถงกิโลกรัมละ300บาทครับปิดท้ายที่อำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีครับเกิดฝนตกติดต่อกันกว่า1สัปดาห์ทําให้ทั่วพื้นที่มีสภาพอากาศเย็นและปริมาณฝนตกแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ทําให้ระดับน้ํำในแม่น้ําสองกะเรียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ ส่วนสะพานไม้ไผ่ที่ข้ามไปมาระหว่างฝั่งมอและฝั่งไทยก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเที่ยวระลึกอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนครับ